เอาไปทำอะไรตังถามก่อนเมื่อวานที่เห็นไปเมื่อวานที่เห็นไปขอที่ตลาดนัดอยู่อ่ะจรัญเนี่ยเก่งคณิตศาสตร์มากก็คือเรานั่งข้างเขาเนี่ยเราก็จะเล่าคณิตศาสตร์เขาตลอดเพื่อนอ่ะจำเราได้คนเดียวเหรอจำเราได้คนเดียวเหรอเอาไปทำอะไรตังถามก่อนเมื่อวานที่เห็นไปเมื่อวานที่เห็นไปขอที่ตลาดนัดอยู่อ่ะรายได้ดีอ่ะเอาไปทำอะไรไปซื้อยาเปล่าเอาไปซื้อยาเลยไปซื้อกาวเปล่าซื้ออะไรกูไม่ยอมใจกันเอา15บาทนะเอา15บาทเพื่อนในห้องมีไข่มั้งที่เราจำได้ไหมจำได้ไหมรัศมีนามสกุลอะไรจะรัศมีพุทธาวุฒิลูกผู้ใหญ่เชียนตายไปแล้วมันไม่ได้ติดยามันจมน้ำตายเอิ่มอกหักผลักขุดเหมือนกันตลกเดี๋ยวถามก่อนมันชื่ออะไรไอ้ที่ว่าเมื่อกี้ไอ้วุฒิชื่อจริงชื่ออาวุธมันชื่ออาวุธมีคติธรรมแล้วใครอีกผู้ชายจำได้แค่นี้มันตั้งหลายคนเพื่อนในห้องอ่ะฮะลูกตะนั่นชนประธานไม่มีห้องเราไม่มีชื่อนี้ห้องเราไม่มีชื่อนี้มีใครอีกผู้หญิงอาจารย์ผู้หญิงอีกคนนึงก็ใครวะโอ้วาสนาชิวิไลวาสนาชิวิไลใช่แกยังจำได้อยู่แล้วใครอีกปานีอะไรเออชมคนละรุ่นชวนชมรุ่นพี่เอาลูกชิ้นไปกินเปล่าเออมันจำได้หลายคนนะแต่อาวุธมีคติธรรมอะลูกผู้ใหญ่เชียนอะตายแล้วจริงอันเนี้ยเห็นไหมมันแม่นเพราะว่าไอ้คนพวกเนี้ยลอกมันทุกเชื่อดิไปแล้วเดินไปนู้นอาบอยจริงๆแล้วก็คือเนี่ยจรัญเนี่ยก็คือเขาเรียนชั้นประถมด้วยกันกับปูเนาะซึ่งปู่จะเป็นคนที่ไม่เก่งคณิตศาสตร์จรัญเนี่ยเก่งคณิตศาสตร์มากก็คือเรานั่งข้างเขาเนี่ยเราก็จะลอกคณิตศาสตร์เขาตลอดแล้วก็คือมันเป็นช่วงนึงที่เราหายไปจากเขาคือเราก็เหมือนลืมเพื่อนคนนี้ไปเลยเพราะเราก็ไม่มีอาชีพมีหน้าที่การงานของเราซึ่งปู่ก็ไปอยู่จังหวัดกาญจน10กว่าปี20ปีแล้วเราก็ไม่ได้เคยเจอเขาเลยเพราะว่าเราย้ายที่อยู่ใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยเรากลับมาอีกทีนึงก็คือเราเห็นเขาเดินในตลาดนัดก็คือเรารู้แล้วว่าเขาสติไม่ดีแต่ว่าช่วงแวบนึงอ่ะเขาเห็นเราเราก็ลองดูดิลองนึกดูดิลองดูว่าเขาจะจำได้ไหมเขาก็เดินมาสิ่งที่เขาเรียกเราก็คือปูก็เลยแกล้งลองถามเขาว่าชื่อจริงเราชื่ออะไรชื่อเปรมจิตเราก็เลยถามว่าเอาแล้วนามสกุลล่ะเข็มทองนั่นแหละเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเขายังจำเราได้นะ10-20ปีแต่ว่าการที่ลงคลิปเนี่ยไม่ได้อะไรก็คือเขามาขอเราบ่อยมาขอ 3-4 วันครั้งนึงแต่เราเห็นเขามาขอเราก็ให้เขาอันนี้คือเหตุผลแล้วคุณจรัญเนี่ยค่ะเขาทำไมเขาถึงมามีเป็นอาการแบบนี้ได้อะคะคือส่วนหนึ่งคือเขาน่าจะหลงผิดช่วงวัยรุ่นช่วงเด็กกันนะคะน่าจะติดยาค่ะนั่นแหละค่ะก็คือเหตุผลที่เขาเป็นแต่ว่าสติเขาก็คือไม่เต็มร้อยแต่เขาไล่ขอตามนี้คนที่ใจดีเขาก็ให้นะคะเขาก็ให้อยู่แต่เขาขอไม่เยอะ10บาท20บาทแค่นั้นถ้าขอแล้วไม่ให้ก็คือไม่เอาไม่ตื้อค่ะเขาจะเป็นคนแบบนี้ค่ะคุณปู่ให้เพื่อนไปเนี่ยค่ะเห็นบอกว่าให้ปิดค่าว่ากันบ้านใช่อันนี้ก็คือตอนที่เราลงคลิปไปเนี่ยเราก็ลงคำถามว่าให้ค่าลอกกันบ้านแต่จริงๆแล้วอะเราลอกเขามาตลอดวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยจะลอกเขาเพราะว่าเป็นคนไม่เก่งคณิตศาสตร์ลอกเขาตลอดแต่ก็ไม่คิดว่าคลิปมันจะดังเนาะเพราะว่าเขาว่ามาบ่อยซึ่งปู่ก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปเพราะปู่ไม่ค่อยมีเวลาแต่วันนั้นต้องมีเวลาก็เลยทำคลิปไปขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดได้ทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะคะและตอนนี้แฟนๆสามารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วค่ะ